พัทลุงนะคะที่นั่นสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างไปที่คุณสวัยรู้ยันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะล่าสุดตอนนี้ที่พัทลุงฝนหยุดตกแล้วหรือยังนะคะก็ซึ่งนับตั้งแต่ช่วงขณะนี้นะครับก่อนหน้านี้ฝนอยู่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้กำลังตกอยู่ทำให้สถานการณ์ท่วมเนี่ยยังไม่คลี่คลายนะครับในพื้นที่จังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะในพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา5อำเภอครับค่ะครับโดยเฉพาะตอนนี้โฟกัสจุดที่หนักสุดก็อยู่ในพื้นที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับความรุนแรงนี่มากน้อยแค่ไหนยังไงครับครับคือตอนนี้สถานการณ์น้ำก็จะเป็นน้ำป่าไหลลงมาจากเทือกเขาสู่พื้นที่ราบลุ่มนะครับคนจะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาซึ่งมันทำให้การน้ำเนี่ยไหลลงสู่ทะเลได้อย่างช้าๆนะครับโดยเฉพาะบางหมู่บ้านน้ำยังท่วมสูงประมาณ2เมตรนะครับโอ้ค่ะถ้าเทียบกับความรุนแรงในการเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เทียบกับปีก่อนๆเนี่ยรุนแรงมากกว่าไหมหรือยังไงคะครับประมาณการของชาวบ้านนะครับจากการพบวานและที่ต่อเองค่ะปี2518ซึ่งปีนั้นถือว่าน้ำค่อนข้างแล้วแต่ปีนี้ปริมาณน้ำฝนและก็น้ำท่วมขยายพื้นที่เยอะและก็มีน้ำท่วมสูงกว่าเยอะกว่าปี48นะครับค่ะค่ะก็ซึ่งตอนนี้หลายหน่วยงานนะครับก็ระดมกำลังเข้าช่วยชาวบ้านในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยของทหารช่างและก็ทหารพัฒนาที่43รวมทั้งตำรวจตระเวนชายแดนที่434และก็เจ้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพัทลุงรวมถึงเจ้าที่กู้ภัยจากมิตรภาพอาชญาครับมาช่วยอยู่ค่ะแล้วล่าสุดนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวบ้านถูกแต่น้ำซัดจมหายในพื้นที่ตำบลป่าพะยอมครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งไอ้ขันเอาหมาตกอยู่แต่ก็ยังไม่พบนะครับครับคุณสวัยครับเท่าที่ประเมินสถานการณ์น่าจะคลี่คลายภายในระยะเวลาอีกนานไหมครับครับซึ่งถ้าอ่านว่าตอนนี้คือยังประเมินสถานการณ์ไม่ได้ครับเพราะว่าฝนยังเข้ามาเติมเต็มในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็หลังจากที่กรมอุตุได้ประกาศเตือนว่าวันที่7ถึงวันที่8เนี่ยจะมีฝนหนักอีกระลอกหนึ่งก็ทำให้สถานการณ์น้ำเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะยังไม่คลี่คลายได้นะครับในขณะนี้แต่ว่าในส่วนของพื้นที่โซนริมป่าเทือกเขาบรรทัดนะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยฝนได้หยุดตกไปช่วงหนึ่งทำให้พื้นที่ริมป่าเทือกเขาบรรทัดนะครับสถานการณ์น้ำบริเวณนั้นลดลงแต่ว่าก็ยังคงน่าเป็นห่วงในเรื่องของฝนมาเติมเต็มเนี่ยอาจจะเกิดดินสไลด์หรือว่าดินโคลนถล่มได้นะครับในพื้นที่เพราะว่าบนเทือกเขาเนี่ยดินมันอวบน้ำค่ะเสร็จที่ขัดแล้วครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณสวัยนะคะช่วยรายงานสถานการณ์ล่าสุดที่เราได้ทราบถึงน้ำท่วมที่จังหวัดพัทลุงค่ะขอบพระคุณค่ะ